สวัสดีครับก็วันนี้เป็นเซสชันที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเซตอัพทั้งหมดนะครับ4 5แล้วก็6นะครับ3เซสชันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องเซตอัพกันทั้งหมดเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะลงไปในส่วนที่เป็น3เรื่องของการเซตอัพนะครับแล้ว5กับ6เนี่ยก็จะเป็นอยู่สัมพันธ์กับ3เรื่องนี้แหละครับก็จะลงรายละเอียดลงไปเรื่อยๆใน3ส่วนนะครับก็จะเป็นเรื่องส่วนแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการพับแนวกระดูกสันหลังก่อนนะครับหรือว่าสะบักก่อนสะบักแนวกระดูกสันหลังแล้วก็ตามด้วยการพับตัวแล้วก็ด้วยตามด้วยการย่อเข่านะครับวันนี้ก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรเป็น3เรื่องที่มีส่วนที่สำคัญนะครับเพราะพวกนี้มันจะทำให้เรามีมาตรฐานแล้วก็มีพื้นฐานที่ดีในการที่ยืนเซตอัพนะครับเพื่อหาบาลานซ์ด้วยนะครับหลายๆอย่างเลยถ้าเกิด3อย่างนี้ดีแล้วนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถยืนแล้วก็มั่นคงนะครับแล้วก็สามารถทำให้เราเนี่ยจะสามารถสร้างลำดับการสวิงแล้วก็ซีเควนเชียลหรือซีเควนเชียลในการสวิงได้อย่างมั่นคงแล้วก็มีพื้นฐานที่ดีนะครับงั้นโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับส่วนแรกเลยผมจะพูดถึงในส่วนของที่เป็นตัวเซตอัพที่เป็นเรื่องของสแคปบูล่านะครับสแคปบูล่าของสแคปบูล่าเรื่องนี้นะครับสแคปบูล่าตามด้วยสปายนะครับแล้วก็ตามด้วยฮิปเบนดิ้งนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเฟกมีเฟกนะครับโอเคแล้วมาดูหลังก่อนการที่เราจะทำตัวตรงนะครับขอโทษทีนะครับการที่เราจะทำตัวตรงเนี่ยส่วนใหญ่จะให้ทุกคนเขาจะแบะอกใช่ไหมครับพอมันแบะอกแล้วเนี่ยมันจะใช้กล้ามเนื้อหน้าอกแล้วก็หัวไหล่สองตัวนะครับมันก็เลยทำให้มันล้ากว่าที่เราจะทำให้หลังตรงด้วยวิธีที่ผมจะกำลังจะแนะนำก็คือใช้สแคปูล่านะครับจุด2จุดนี้นะครับเป็นช่วงต่อกันนะครับของตัวสแคปูล่าก็คือตัวนี้นะครับบุมตัวนี้นะครับบีเข้าหากันพอมันบีบเข้าหากันนะครับเราโฟกัสแค่จุดเดียวบีบเข้าหากันมันก็จะทำให้ตัวเราตรงขึ้นนะครับพอมันตรงขึ้นนะครับมันก็เลยจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมแนวหลังได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นนะครับพอหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยพอเราทำตัวตรงได้แล้วเนี่ยคอเรานะครับมันก็จะตั้งตรงเห็นไหมครับเป็นลำดับที่ตรงต่อกันฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยถ้าเราเซตหลังตรงคอตรงแล้วนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะทำการพับตัวได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าหลังเรางุ้มคอก็อยู่อย่างนี้หรือคออยู่อย่างนี้นะครับพวกนี้แหละท่าพวกนี้มันก็คือการเซตอัพที่จะทำไปทำร้ายกล้ามเนื้อละมันจะเกร็งไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราอยู่ดีๆสบายตรงๆนะครับเราก็ก้มตัวลงไปตรงๆนี่ครับมันก็จะทำให้แผ่นหลังเราเรียบนะครับเพราะแผ่นหลังเราเรียบกระดูกมันก็จะถูกเรียงเป็นมาตรฐานเรียงเป็นลำดับเป็นขั้นตอนเป็นโครงของมันเองเราไม่ได้บังคับให้โครงมันหุ้มอย่างนี้หรือคอหดอย่างนี้ข้อต่อเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้คอมันอยู่อย่างนี้หรือว่าอย่างนี้โอเคไหมครับงั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเราตั้งลำคอผิดแล้วเนี่ยเราลองก้มแล้วก็ยืดคออย่างนี้ดูได้แล้วลองหันขวาหันซ้ายดูมันจะเจ็บไปตรงที่ท้ายทอยนะครับถ้าไปอยู่ที่สะบักนะครับสะบักทั้งสองด้านนะครับเพราะว่าเราคุมสะบักได้ดีแล้วเซ็กซ์คูล่าหรือสะบักได้ดีแล้วหน้าอกมันก็จะพอดีหัวไหล่จอยที่ผมว่าไว้นะครับมันก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่เราเคยทำตอนที่เซตอัพครับเรื่องเรายืดแขนแบบนี้มันจะไม่ใช่ยืดแล้วแบบมันก็ไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมครับบางคนจะเคยเห็นนักกอล์ฟบางท่านนะครับที่เซตอัพแล้วเป็นท่านี้
ประมาณนี้ครับนะครับพรุ่งนี้เนี่ยจะทำให้ข้อต่อแล้วก็ทำให้การยืนนะครับมันมีข้อผิดพลาดในเรื่องการจัดเรียงกระดูกกล้ามเนื้อเวลามันจัดเรียงกระดูกผิดกล้ามเนื้อมันก็จะไปอยู่ผิดส่วนใช่ไหมพอก่อนการเคลื่อนไหวมันอยู่ผิดส่วนแล้วฉะนั้นการเคลื่อนไหวไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่เราจะต้องไปชดเชยมันแล้วจะไปบิดกล้ามเนื้อในมุมนั้นๆ นะครับถ้ามันเกิดอาการที่มันผิดบิดมากๆมันก็จะเกิดอาการบาดเจ็บตีก๊อฟกลับแล้วปวดหลังปวดไหล่ปวดสะบักปวดตัวพวกนี้แหละครับเพราะว่าเราไม่เคยจัดตัวจัดกระดูกให้มันถูกตำแหน่งนึกออกไหมฮะพอจัดกระดูกจัดอะไรที่มันถูกตำแหน่งแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราครับสามารถที่จะควบคุมแล้วก็เข้าใจกล้ามเนื้อของเรานะครับแล้วก็สามารถที่จะไปบริหารกล้ามเนื้อในส่วนที่มันอ่อนแอได้เพราะเรารู้ว่ามันอ่อนแอใช่ไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลองยืนทำให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขอหยิบกล้องนิดนึงโอเคนะครับในส่วนแรกนะครับก็จะต้องหยิบสะบักหลังนะครับหยิบสะบักหลังโอเคหลังตรงคอตรงนะครับอันนี้พอต่อมานะครับเราจะมาหาจุดที่เรียกว่าจุดพับนะครับเดี๋ยวผมให้ดูวิดีโอก่อนนะครับว่าจุดพับที่ผมrecommendที่ผมแนะนำเนี่ยควรจะเป็นหาด้วยวิธีไหนนะครับมาดูที่คลิปนะครับเราก็จะยกขาขึ้นมาลักษณะนี้นะครับแล้วนี่เราจะเห็นไอ้ข้อต่อตรงสะโพกของเรานะครับมันเคลื่อนนะครับแล้วเราเอามือจับลงไปนะครับแล้วจะได้ทั้งสองข้างนะครับนี่เป็นวิธีแรกนะครับแล้วจะได้จุดพับตัวเห็นไหมครับเราก็กดมันลงไปนะครับจุดนี้ก็มันจะอยู่สะโพกนะนี่ก็คือเป็นจุดที่หาสะโพกนะครับหาจุดจากสะโพกว่ามันหยุดพับตรงไหนแล้วกดมันลงไปนะครับนี่คือเป็นจุดพับหลังตรงสะบักตรงที่ผมว่าไว้ดูอีกทีนะครับดูกันซ้ำๆนะครับจะได้เข้าใจมุมพับนะครับมุมพับตัวตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะถ้าเกิดหากระดูกตัวนี้ไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีหนึ่งนะครับกระดูกตัวนี้มันจะอยู่ข้างๆโอเคคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดที่อีกจุดหนึ่งนะครับจะแนะนำก็คือจุดพับเนี่ยถ้าสมมติเราหาตรงนี้ไม่เจอนะครับตรงนี้ไม่เจอนะครับมันจะเป็นก้อนกลมๆอยู่แถวๆนี้แหละนะครับเคลื่อนแล้วมันจะมีตัวสะโพกที่มันเป็นหมุดหรือเป็นข้อต่อที่มันเคลื่อนไหวนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการมือไปนี้นะครับความยาวของระหว่างสะดือไปถึงตัวฮิปนะครับช่วงนี้ครับแล้วมาถึงช่วงข้อต่อตรงนี้นะครับมันมีความยาวเท่ากับมือพอดีเลยหนึ่งฝ่ามือพอดีของทุกคนจะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับอันนี้ผมเจอโดยบังเอิญแล้วก็ยังคิดว่าน่าจะใช้ได้กับทุกคนเลยแหละนะครับชัวร์ลองมาหมดแต่งานวิจัยเดี๋ยวต้องไปหาให้ดูอีกทีนะครับน่าจะมีอยู่โอเคงั้นเสร็จแล้วตัวนี้นะครับเราทำนี้นะครับตำแหน่งนิ้วโป้งตรงๆครับจิ้มไปที่สะดือนะครับแล้วมือแนบลงไปนะครับก็จะเจอจุดปลายนิ้วครับแล้วกดมันลงไปหลายทีนะครับวัดที่สะดือนะครับวัดที่สะดือนะครับที่สะดือปุ๊บกดมันลงไปทีนะครับทีนะครับฝั่งนี้มีแสงนิดหน่อยครับกดไปปุ๊บก็หย่อนแขนหลังตรงสะบักเข้าหากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นจุดพับที่ดีนะมันไม่ใช่พับอย่างนี้นะครับจะเคยเห็นหลายคนพับอย่างนี้หรือบางคนอาจจะยืนตรงเลยอยู่นี้แล้วก็อย่างนี้นะครับแต่ที่เจอบ่อยครับจะเป็นท่านี้
ว่าเราไม่มีความแข็งแรงด้านหัวไหล่ช่วงนี้นะครับมันอ่อนแอมันจะงุ้งเพราะทุกคนเกิดมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็อย่างผมเนี่ยผมก็แต่ก่อนผมอยู่อย่างนี้เลยทีนี้ผมออกกำลังกายไหล่มากขึ้นมันก็เหมือนกับว่ามันมีเส้นเอ็นที่มันลังหัวไหล่ขึ้นไปได้ผมก็เลยทำให้ผมยืนแล้วท่อนหรือว่าลำตัวค่อนข้างจะตลกผมก็จะมีปัญหาตรงเมื่อก่อนมันมีปัญหาคิ้วนิดนึงอันนี้ทำหน้าท้องมาแล้วมันก็จะเริ่มมาตรงแล้วก็สันคอก็จะเริ่มตรงเราต้องออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อเพื่อที่จะให้ส่วนนั้นมันแข็งแรงนะเพราะเราอ่อนแออย่างหัวไหล่เราอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่ทำขึ้นมาก็คือเราไม่มีความแข็งแรงข้างหลังนะครับเราจะต้องฝึกมานิดนึงครับนี่ฝึกก็อาจจะแค่กล้ามเนื้อแล้วก็สะบักข้างหลังสะบักข้างหลังกันมานี้นะครับเด็กๆก็ไปแนะนำให้ทำได้ครับแล้วเราก้มตัวลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็มุมก็จะเป็นมุมนี้เหมือนปีกครับแล้วก็สะบัก2อันวิ่งเข้าหากันเป็นจุดพับนะครับสะบักหลังสปายนี่ก็หมายถึงว่าตัวแกนสันหลังนะครับแล้วก็ hip bending นะครับมันก็เป็นจุดที่สำคัญนะครับ3เรื่องนี้คือต้องหาจุดให้เจอนะครับเพราะว่าจริงๆพูดแล้วมันดูเหมือนง่ายดูเหมือนจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรในส่วนของการที่จะไปปฏิบัตินะครับแต่พอไปทำจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าทุกคนถ้าเกิดไม่เคยเล่นกอล์ฟมาก่อนเนี่ยน่าจะมีปัญหาตรงนี้คือไม่สามารถเซตตัวได้อย่างดีอย่างที่ผมว่าไว้นะครับขอปรับกล้องนิดนึงฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่านะครับเลยคิดว่าควรจะค่อยๆทำในแต่ละจุดไปงั้นเราจะสังเกตเด็กของเราสมมติว่าลูกของเราเนี่ยจะมาฝึกเซตอัพเรื่องพวกนี้ผมว่าบางทีเด็กก็ไม่อยากตีกอล์ฟไปเลยนะครับจะต้องค่อยๆบอกเขานะครับค่อยๆบอกเขาว่าเอ้ยเราต้องยืนอย่างนี้นะครับคราวนี้เนี่ยเรื่องของสแคปูล่าไปแล้วสะบักนะครับสะบักหลังไปแล้วสปายกระดูกสันหลังตรงกับคอแล้วนะครับหาจุดพับเจอแล้วนะครับต่อไปเราจะหาบาลานซ์ในส่วนที่เป็นตัวย่อเข่ากันนะครับโอเควิธีการนะครับคือเราพยายามพับตัวแผ่นหลังมากๆนะครับแล้วปลายเท้ามันจะยกขึ้นมาแล้วพอยกขึ้นมาเสร็จเราค่อยทำการหย่อนพับสองเอ้ยพับหัวเข่าลงไปเดี๋ยวดูอีกทีนะครับดูอีกทีนะครับนี่เป็นการพับหาจุดเบนดิ้งก่อนนะครับทบทวนจุดเบนดิ้งนิดนึงจุดพับนะครับจุดพับเสร็จแล้วนะครับพอพับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปในส่วนที่มันเป็นข้อต่อของตัวฮิปนะครับของสะโพกนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูการพับตัวพอพับตัวแล้วจะเห็นว่าปลายเท้ามันยกขึ้นเห็นไหมครับพอปลายเท้ายกขึ้นนะครับตัวนี้นะครับก็ค่อยย่อเข่าลงมานะครับแล้วคราวนี้ลองดูลำตัวนะครับลองดูลำตัวในการยืนเซตอัพนะครับลำตัวในการยืนเซตอัพสังเกตไหมครับว่าเข่าเนี่ยมันจะไม่ได้งอมากสังเกตไหมฮะเข่ามันจะงอไม่มากเข่ามันจะงอพอดีนะครับเพราะว่าในส่วนนี้นะครับมันจะคือผมมองว่าตัวของการที่ย่อเข่านะครับบางทีหลายคนจะมองว่ามันจะต้องย่อเยอะๆนะครับจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นจะย่อเยอะไม่จำเป็นต้องย่อเยอะขนาดนั้นนะครับแค่พับตัวไปปลายเท้าเผยนะครับเผยเสร็จปุ๊บน้ำหนักของส้นเท้าแล้วก็ค่อยย่อเข่าลงมาจนฝ่าเท้าแนบพื้นเต็มๆนะครับลองดูอีกทีนะครับพับตัวไปสุดๆแล้วปลายเท้ายกขึ้นมาเองนะครับยกขึ้นมันเองมันลงที่ส้นใช่ไหมครับพอมันลงที่ส้นเสร็จแล้วก็ย่อเข่าจนให้ฝ่าเท้ากลับมาแนบชิดพื้นนะครับ
วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการยืนเซตอัพที่เป็นรายละเอียด3จุด4จุดด้วยกันทุกทีครับนี่เป็นจุดสุดท้ายของเซสชันนี้นะครับค่อยๆทำค่อยๆรู้สึกไปทีละส่วนผมจะทำเรื่องของเฟกเข่าเนี่ยหรือว่าย่อเข่านี้หลายรอบหน่อยเพราะว่าเป็นจุดที่สำคัญมากคือถ้าเราเบนดิ้งไปแล้วถ้าหลังเราไม่ตรงแต่แรกสะบักเราไม่ได้ตั้งแต่แรกพับตัวไม่ถูกแล้วเนี่ยการย่อเข่ามันก็จะผิดไปเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ามันผิดตั้งแต่แรกก็หมายถึงว่าเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปมันจะผิดต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆฉะนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเราสะบักไม่ถูกเจาะตำแหน่งสปายไม่ตรงนะครับก็คือว่าแกนสลังไม่ตรงคอไม่ได้ต่อตรงไปตามสปายแล้วก็พับผิดที่เนี่ยมันจะหาบาลานซ์ในการย่อเข่านี้ไม่เจอนะครับสำคัญมากนะครับสำคัญมากมากนะครับฉะนั้นเวลาสอนเด็กหรือว่าเราจะไปฝึกเนี่ยเราต้องค่อยๆนะครับค่อยๆบางทีเด็กจะทำแบบนี้ได้เลยในครั้งเดียวเป็นไปไม่ได้ยากมากนะครับที่จะเข้าใจเรื่องนี้นะครับผมไปดูทีนะครับผมจะย้ำเรื่องนี้มากๆพับตัวส้นเท้าเต็มที่แล้วปลายเท้าเราจะล้มไปนู่นละเราก็ย่อเข่ากลับมาเห็นไหมครับแนวเข่าเนี่ยมันจะไม่ได้ตรงเอ้ยมันจะไม่ได้งอมากจนเกินไปนะครับแล้วก็แนวเข่าเนี่ยมันก็จะตรงขึ้นไปเป็นแนวเดียวปลายเข่านะครับมันจะเป็นแนวเดียวกับข้อศอกปลายศอกนะครับมันจะเป็นแนวเดียวกันเลยขีดจากกลางเท้าขึ้นไปนะครับเพิร์นแอปนี้มันขีดไม่ได้เสียดายอยู่เนาะเดี๋ยวรอบหน้าต้องหาวิธีการเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงครับก็ในส่วนที่สำคัญนะครับคือจุดเบนดิ้งจุดนี้นะครับสำคัญไม่แพ้กับการสร้างสะบักคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ไล่มาในวันนี้นะครับต้องทำให้ถูกทั้งหมดเลยจะดีมากๆดูมันเยอะเนาะดูมันยากหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ยากหรอกครับก็ค่อยๆทำไปพับตัวนะครับเห็นไหมครับค่อยย่อเข่าแล้วก็หย่อนแขนลงมานะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเบนดิ้งดีแล้วนะครับส้นเท้าหนักไปที่ส้นเท้าไปมันจะเหมือนเพย์เยอขึ้นเพย์เยอขึ้นนะครับแล้วก็ย่อเข่ากลับมาให้ฝ่าเท้ามันเท่ากับพื้นนะครับเรียบตรงแล้วก็หย่อนแขนลงมาเห็นไหมครับตัวสะบักตัวไหล่ตัวคอเพราะจะเรียบตรงตัวพับก็จะพอดีนะครับในส่วนของการยืนเซตอัพเซสชันแรกหรือว่าเซสชันที่4เรื่องของการเซตอัพนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ขอทวนนิดนึงมันก็จะเป็นเรื่องของตัวเทียบfundamental 4นะครับเรื่องเซตอัพนะครับแล้วมาเรื่องแรกคือต้องทำอะไรครับทำแล้วทำอะไรสแคปูล่าคือสะบักจัดสะบักให้ได้ก่อนจัดสะบักให้ได้พอจัดสะบักได้ถัดมาก็จะเป็นสปายสปายก็คือกระดูกสันหลังนะครับพอสปายเสร็จแล้วก็มาฮิปนะครับฮิปก็คือสะโพกพับเบนดิ้งให้ถูกที่นะครับพอเบนดิ้งได้ถูกที่แล้วก็จะมาย่อเข่านะครับฉะนั้นเนี่ยถ้า4ส่วนนี้มันดีแล้วนะครับฝ่าเท้ามันต้องเรียบไปกับพื้นพอดีนะครับพอเรียบไปกับพื้นพอดีการยืนก็จะมั่นคงนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวพอมันมั่นคงแล้วพอมีการเคลื่อนไหวเข้ามามันก็จะทำให้การเคลื่อนไหวนั้นไปในแนวทางที่มันคงเช่นเดียวกันครับแล้วมันก็จะสามารถสร้างซีเควนซ์สร้างการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนเนี่ยลดทอนอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็เข้าใจโครงสร้างการยืนเซตอัพเพื่อที่จะสวิงกอล์ฟนะครับเพราะว่าการสวิงกอล์ฟเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์นะครับมันเป็นเกมกีฬานะครับแล้วมันก็เป็นสันทนาการนั่นแหละแต่คนนี้มนุษย์เนี่ยอยากจะทำให้มันดีอยากจะทำให้มันประสบผลคือมีความสุขกับการเล่นกอล์ฟนะครับความสุขของการเล่นกอล์ฟก็แบ่งได้หลายๆแบบแต่ผมก็เน้นไปที่ว่ามันมีความสุขในการเล่นกอล์ฟแหละก็คือสิ่งแรกมันจะต้องมีพื้นฐานที่ดีก่อนพอมีพื้นฐานที่ดีมันไม่บาดเจ็บซ้อมทุกวันก็ไม่มีอาการเจ็บอะไรเลยนะครับนี่แหละครับมันก็จะเป็นพื้นฐานของการเล่นกอล์ฟแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้เกมกอล์ฟเนี่ยสนุกขึ้นทุกวันอยากจะกลับมาซ้อมอยากจะกลับมาฝึกนะครับเกมกอล์ฟก็จะมีความสุขอยู่ทุกวันนะครับไม่เครียดไม่เกรงก็มันเป็นสันทนาการนะครับในยุคอย่างนี้เนี่ยแหละสำหรับการแข่งขันหรือเด็กๆที่ไปแข่งต่อหรือว่าอะไรเนี่ยมองไปอีก5ปี10ปีนะครับเราซ้อมรอเพราะโควิดเนี่ยมันไม่คงไม่อยู่ครบ10ปีหรอกนะครับเต็มที่ก็3ปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราซ้อมได้ที่แล้วเราก็ถึงจังหวะที่เราจะต้องไปหาเงินในอนาคตต่อได้นะครับคิดว่าการฝึกซ้อมค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยค่อยๆลงไปทีละจุดทีละจุดเป็นการเหมือนกับว่าต่อจิ๊กซอว์นะครับ
ให้มันสำเร็จพอสำเร็จแล้วพอต่อจิ๊กซอได้แล้วภาพมันสวยงามแล้วเนี่ยเอาไปนำเสนอขายเนี่ยก็ต้องมาลุ้นอีกทีว่าเราจะขายได้ไหมหรือไม่แล้วหรือว่าเราจะไปหาตังค์ได้หรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นข้อคิดที่สนุกไว้ให้กับผู้ปกครองนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาเรียนในเซสชั่นของ Golf Fundamental นะครับผมยินดีด้วยนะครับที่คุณเลือกมาเรียนเซสชั่นแบบนี้นะครับเพราะว่าคุณเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องรายละเอียดนะครับแล้วก็อนาคตของการเล่นกอล์ฟจะมีความสุขขึ้นทุกวันครับก็หวังว่าเซสชั่นนี้นะครับเรื่องเซตอัพช่วงแรกนะครับเรื่องการจัดสบักแกนกระดูกการพับตัวแล้วก็การย่อเข่าน่าจะเป็นที่พอจะเข้าใจแล้วเอาไปฝึกต่อได้นะครับเดี๋ยวเจอกันในเซสชั่นต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับผม